ในแง่บริหารโลกบริโภคธรรมสำหรับวันจันทร์เนี่ยเพราะก็อยากจะให้เห็นญาติโยมได้เห็นภาพว่าในเรื่องราวในอดีตในพุทธกาลก็ดีหลังพุทธกาลก็ดีมีหลายเรื่องหลายราวที่สามารถที่จะเอามาเป็นจุดเรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเราเองได้นะอาจารย์พรอย่างที่วันนี้เพิ่งเสร็จเลือกตั้งเราได้ผู้ว่าคนใหม่ที่กทม.ที่ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติใช่ไหมครับในมุมนึงธรรมะที่พระเจ้าตรัสสำหรับตระกูลที่จะตั้งอยู่ได้นานที่เรียกว่ากุลจิรทิฏฐิธรรมก็ดีในฝั่งของธรรมะที่พูดถึงภาพใหญ่สุดของประเทศของรัฐที่เรียกว่าจักรวรรดิวัฒน์ก็ดีทั้งสองหมวดเนี้ยหน่วยที่ย่อยที่สุดคือครอบครัวและหน่วยที่ใหญ่ที่สุดของสังคมคือรัฐหมายถึงในสมัยนั้นนะครับก็จะมีมุมเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจเช่นกุลจิรทิฏฐิธรรม4มันคือเรื่องของหายหาของเสียซ่อมรู้จักปริมาณในการบริโภคและข้อสุดท้ายคือเรื่องของการตั้งพ่อบ้านแม่เรือนที่มีธรรมะก็คือต้องได้ผู้นำครัวเรือนผู้นำครอบครัวที่ดีนั่นเองในฝั่งจักรวรรดิวัฒน์ภาพใหญ่ของสังคมมันก็คือการที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักธรรมาธิปไตยมีการจัดการที่ดีทำมีการรักษาในกลุ่มคนที่ครอบคลุมนะจักรพรตั้งแต่ข้าราชบริพารตลอดไปจนถึงชาวบ้านร้านช่องพ่อค้าแม่ขายนักบวชสมณะพราหมณ์ตลอดจนมิฆะปัจฉีสุแม้แต่บรรดานกเนื้อต่างๆและมีเรื่องของอธรรมการานิเสธนามีกลไกที่มาป้องกันเวลามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็ต้องระงับไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกมีกลไกเชิงลบเป็นการลงโทษเป็นต้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างมีกลไกเชิงบวกที่เรียกธนานุปทานเพิ่มให้คนเขาอยู่ได้ไม่ว่าเป็นเกษตรกรรมหรือจะเป็นพ่อค้าวานิชมีกลไกเชิงภาษีเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบตัวเองเข้าไปหาพระนักวิชาการผู้มีความรู้สมณะพราหมณ์ปริปุจฉา5ข้อเนี้ยฉะนั้น4ข้อของกุลจิรทิฏฐิธรรม5ข้อของในฝั่งจักรวรรดิวัฒน์โยมจะเห็นภาพของการมีทั้งเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจแล้วก็คุณงามความดีของผู้นำอยู่ทั้งสองส่วนและแน่นอนภาวะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของทั้งครอบครัวและทั้งรัฐหรือประเทศฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ชวนทุกท่านเห็นภาพและนี่เป็นสาเหตุที่อยากให้ญาติโยมเนี่ยเริ่มต้นใส่ใจชีวิตของตัวเราเองก่อนบริหารโลกบริโภคธรรมคือการที่ทำยังไงการใช้ชีวิตทางโลกจะได้ใช้ธรรมะไปด้วยนะเชิญพอ